ดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวพระบรมธาตุชัยยานะคะนี่ค่ะอยู่ด้านหน้าตอนนี้เราอยู่ที่ชัยยาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะตอนนี้เราจะมาไหว้อะไรนะอาณาจักรศรีวิชัยใช่ไหมพระธาตุอันนี้คือพระธาตุพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยยาค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสวยไหมคะเนี่ยชอบโรงเรียนนี้มากเลยเนี่ยเห็นไหมสวยนะใช่สวยมากเลยเนี่ยอาคารเก่าๆเนี่ยชอบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยเราเข้าขับรถไปดูแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองก่อนนะคะอายุเท่าไหร่รู้ไหมพระตาจะยันกี่ปีอ่ะพันสองร้อยกว่าปีโอ้เนี่ยเหรอโตแก่มาก1,200กว่าปีสุดยอดซึ่งเก่าแล้วซื้อต่อกันมาว่าช้างอ่ะเป็นช้างชาวศรีลังกาหรือชาวไรไม่รู้เลยซึ่งเจ้าเมืองชัยยาสมัยนั้นแหละมาให้สร้างให้ได้ยังซึ่งมันงดงามสวยงามขึ้นนะซึ่งกลัวว่าจะไปสร้างเทือกหนีได้แบบนั้นนะไม่อยากให้ไปสร้างได้แบบนั้นนะซึ่งจับพวกช้างนะตัดมือมดเลยมั้งตายแล้วไม่อยากให้ไปสร้างเทือกหนีกันก็ว่าประธานนครนะค่ะอ๋อไอเนี่ย1,200ว่าพี่1,300พี่นี่ค่ะ and the gang and the gang ค่ะนี่วันนี้เราจะมาเที่ยวพระบรมธาตุชัยยานะคะซึ่งมีอายุอยู่ที่ประมาณ1อะไรนะ1,200 1,200กว่าปีนะคะนี่ค่ะสวยไหมนี่ค่ะชูในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะนี่ค่ะทุกคนอาคารสวยมากนี่เขาคือแหล่งน้ำเดี๋ยวเราไปตรงไหนก่อนนี้ก่อนใช่ไหมนี่คือแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะโอ้อย่าลืมถ่ายรูปไว้มั่งนะนี่ค่ะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารตำบลเวียงอพิชยาจังหวัดชลบุรีนี่เดี๋ยวนะมันเข้าไปในนี้หมดแล้วนะน้ำจากบ่อนี้ได้นำไปใช้เพื่อประกอบเป็นน้ำอภิเษกในพระราชพิธีพระบรมราชพิเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรนี่ค่ะตามวันเวลานี้เลยนะคะเจ้าเมืองชัยยาคนสุดท้ายจำไม่ผิดอ่ะนี่เพื่อนกำลังเล่าให้ฟังอยู่นะคะพญาไอ้พญาสัตยานุรักษ์อ่ะฮะคําสียาภัยอ่ะเป็นไอ้ต้นตระกูลนามสกุลสียาภัยสียาภัยใช่มั้ยมาถึงปัจจุบันน่ะนั่นแหละเจ้าบุญชัยยาสมัยราชการที่3สร้างครับสมัยราชการที่3ก็ไอ้นั่นน่ะไอ้พี่อู๊ดเฟรนด์คอยเล็กใช่มั้ยอ๋อๆสียาภัยใช่มั้ยนั่นน่ะลูกหลานเขาเลยนี่ขานี่ก็สวยนะอ๋อนี่หมายไรนี่มานั่นนี่หมายเขาเก้าอีเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นกระเบื้องว่าวเหมือนบ้านเราเออฉันชอบนั่นน่ะบ้านออนชอบเลี้ยงเวทไม่ก็จริงไงแต่ว่าเราว่าให้เอาเป็นวางเก้าใช่ไหมไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระบรมธาตุชัยยากันนะคะไม่มาครั้งสองครั้งเนี่ยเหรอไปเข้าไปข้างในกันเถอะแต่ก้อนนั่นที่เขานี่ค่ะเข้ามาด้านในแล้วนะคะนี่ค่ะอารมณ์ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ค่ะทำไมเขาต้องสร้างไว้อย่างเงี้ยอ๋อทำไมต้องสร้างพระไว้ขนาดเนี้ยไอ้ตรงนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าไว้คนไปไหว้หรือว่าเป็นพระแต่ว่าคอยปกป้องหรือจะยังไงอ๋อคอยปกป้องพระบรมธาตุใช่ไหมไม่ในใจเราเลยไปไหนกันถ่ายรูปโอ้เราต้องถ่ายรูปให้ได้แบบว่านี่ไงนี่ค่ะพระบรมธาตุชัยยาอ
ค่ะสวยไหมคะท้องฟ้าสวยมากเลยวันนี้พระบรมธาตุชยาค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะคะแล้วไม่ใช่แต่จำไม่ได้มันนานแล้ว20 ปีเขาบอกว่าให้โยนเหรียญด้วยใช่ไหมนั่งโยนเขาไม่ได้เอาเหรียญมามีเหรียญให้แลกไหมมีไม่ต้องแลกไม่ได้ต้องแลกไม่ได้ต้องแลกต้องเอาตังค์เองหันนั่งโยนอ่ะฮะอธิษฐานหันนั่งโยนเหรียญ10 เหรียญ 10นะเหรียญอะไรก็ได้ใช่ไหมเหรียญอะไรก็ได้โอเคนี่คือการแลกเหรียญนะคะพิธีเขาเชื่อว่าเอาเหรียญโยนลงไปมันจะช่วยเรื่องเสียงดวงอธิษฐานไงอธิษฐานแล้วก็โยนเหรียญใช่ไหมอ่ะนี่เราแลกต้องแลกตั้งทำบุญเราไหว้พระกันก่อนเราจะมาโยนเหรียญแค่ผมไม่ไหว้พระดอกไม้ทุกเทียนใช่ไหมหาจากไหนอ่ะหรือเราต้องเตรียมมาเองไม่ได้เลยไม่มีข้างหน้าก็มีอ๋อต้องไปช้าตรงนู้นต้องไปทอนอ๋อโอเคไม่ได้เดี๋ยวเอาไปฝากด้วยนี่ปั๊มไม่ได้ทำบุญอย่าซื้อให้กันต้องเอาตังเองอ่ะโอเคค่ะนี่ระหว่างที่เรารอดอกไม้ทุกเทียนนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูก่อนโอ้แกดื่มต่ำธรรมชาติไปก่อนไปเป็นนางแบบก็ได้ปะแกถ่ายรูปให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาไหว้พระกันก่อนนะคะแน่นมากเลยอ่ะออกทีละอันแล้วก็ไม่สลานเลยทำจนเทียน
พระบรมธาตุชยาค่ะอายุมากกว่า 1,200 ปีพระบรมธาตุชยาค่ะวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับแบบว่าแออัดก็มาเรื่อยๆนี่ค่ะเพื่อนกำลังถ่ายรูปกันอยู่ค่ะเมื่อกี้ไว้พาเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ท้องฟ้าสวยงามมากเลยค่ะทุกคนก็จะไม่ได้ยินเสียงเด็กนักเรียนนะคะเพราะว่าตรงนี้มีโรงเรียนพระองค์ทัชยาอยู่ด้วยค่ะนี่ค่ะเพื่อนกำลังถ่ายรูปกันอยู่นี่ค่ะความทุ่มเทของพยาบาลทั้งสองนะคะนะคะทุกคนก่อนที่จะเรียนเราจะต้องอธิษฐานก่อนนะคะต่อน้ำพระธาตุว่าเราอะไรอย่างไรและเสร็จแล้วเราก็โยนลงไปหันหลังใช่ไหมอ้อก่อนโยนเหรียญต้องหันหลังใช่ไหมแล้วให้โยนลงน้ำหรือให้โยนอะไรให้ลงน้ำใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราแปะที่ฐานกันนะคะทุกคนอ
ให้ลงน้ำใช่ไหมโยนเลยใช่ไหมหันหลังโยนอันนี้โยนเสร็จแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเพื่อนจะโยนนี่ค่ะขอพรจากพระบรมธาตุชยาวันนี้ท้องฟ้าสวยงามมากทำไมต้องโยนให้ลงน้ำอะโยนลงจะโดนพระธาตุไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมให้ลงน้ำนะคู่นี้ไม่โยนกันหรอคะคู่นี้ไม่โยนเลยเนาะไปทำบุญแล้วโอเคเราไปไหว้พระในนู้นก่อนไหมไปยกช้างคู่กันไปไปเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันต่อนะคะช้างคู่ไม่กล้าพูดเล่นนะถ้าจะพูดเล่นหน่อยยกฉันก็ได้ฉันก็หนักแต่ไม่กล้าพูดเล่นแค่นี้ค่ะอันนั้นจะเป็นห้องสมุดวัดแต่เขาน่าจะปิดแล้วเนาะเพราะว่าเก่าแก่มากเลยค่ะเนี่ยเหรอ 2,500 2,500 ตอนนี้ 2,000 เท่าไหร่แล้ว 2,565 อันนี้60กว่าปีนี่ค่ะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ก้อนนี้ก็สวยนะให้มีพระพุทธรูปสั่งยื่นอ๋อตันยื่นเหรออ๋อยื่นตันอะไรเนี่ยห้ามญาติอ๋อยื่นโอ้ปะจำไม่ได้เนี่ยเราเข้าไปไหว้พระนี่กันมาพระประธานไปนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันต่อนะคะแล้วก็พระเนี่ยพระสามรูปนั้นสวยมากเลยชอบมาไหว้ชอบมาเลยชอบไปไหว้สวยนี่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระด้านในกันก่อนนะคะตรงนี้ขอไม่ถ่ายนะคะนี่ค่ะให้บรรยากาศตรงนี้เดี๋ยวเราจะหยุดวีดีโอไว้ตรงนี้ก่อนนะคะต่อไปเป็นการยกช้างสิงห์ไทยนะคะตั้งจิตอธิษฐานคุกเข่าต่อหน้าช้างจะให้เข่าเสมอช้างนะคะอย่างนี้และยกนิ้วนางอธิษฐานผู้หญิงให้เป็นนิ้วนางนะคะผู้ชายเป็นนิ้วก้อยข้างที่ถนัดนิ้วนางนะคะอธิษฐานแล้วก็ยกถ้ายกขึ้นก็แสดงว่าจะประสบความสำเร็จนะคะเสียงถ่ายนะคะยกอะไรนะยกชาด้วยใช่ไหมโอ้ยชิวเลยเข้าไปนมัสการองค์พระประธานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาไหว้พระพุทธรูปซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระบรมธาตุใหญ่อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะคือถ้ามาแล้วต้องถ่ายรูปทุกครั้งนะคะค่ะอันนี้คืออันนี้คือพระพุทธไม่มีที่ร้านสามองค์นี่ช่วยนะสามองค์นี้ช่วยนะแต่ว่านะ
ได้ถ่ายไปเลยไหนเนี่ยหรอล่มปอโตเหรออ๋อเชิญนมัสการหลวงพ่อโตนี่ค่ะอยู่ในนี้ค่ะสวยมากคือท้องฟ้าสวยมากเลยนะวันนี้ทุกคนอยากให้ทุกคนเห็นว่าท้องฟ้าสวยมากค่ะท้องฟ้าสุราษฎร์ธานีบ้านเรานะคะตรงไหนอ่ะอันนี้เป็นเวลาล่วงปะโบสดเกวาชายทำพิธีทั้งใจล่วงล่างที่ทำพิธีเลยทำพิธีเกวาขาทำกิจทำส่งทำเลยเป็นอ๋อข้างล่างโน้นใช่ไหมข้างล่างประธานอ๋อนี่เป็นเวลาล่วงสำหรับจ่ายงานเถอะพิธีกรรมล่วงพิธีกรรมล่วงจะเชิญพระเหนือหลวงอ่ะอ่ะบัดล่วงฉันมรวิหารวัดพระบรมธาตุชัยยาพระบรมเดี๋ยวนะวัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารนี่ค่ะแต่อื่นใดเหนือสิ่งอื่นใดท้องฟ้าสุราษฎร์ธานีบ้านเราสวยมากวันนี้เป็นใจในการแบบว่ามาท่องเที่ยวมานมัสการมากค่ะเพื่อนได้ถ่ายรูปกันก่อนนะคะนี่ค่ะซุ้มประตูทางเข้าทางออกนะคะสวยมากไปนมัสการหลวงพ่อโตกันต่อนะคะเราไม่รู้ว่าเข้าได้เนาะอ๋อนี่ไงโอ้ค่ะหลวงพ่อโตอยู่ในนี้นะคะเลยสถานอยู่ในนี้เดี๋ยวถอดรองเท้าเข้าไปนะคะนี่ค่ะลูกขออนุญาตถ่ายวิดีโอนะคะลูกประตูนี่ค่ะขออนุญาตนะคะลูกขอถ่ายวิดีโอหน่อยนะคะนี่ค่ะนะตั้งขอประสบความสำเร็จตามที่ขอนะคะตอนนี้เราไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกลับแล้วแต่ปรากฏว่าพี่เขาบอกว่าให้ลองขับรถเวียนรอบพระธาตุก่อนนะคะเอาเลิกเอาชัยเราก็จะขับเวียนแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกในการขับที่มาจังหวัดอุบลนะคะก็ไม่เคยขับบนเลยเหมือนกันนี่ครั้งแรกเลยนะที่จะได้ขับบนเลยก็สวยนะก็สวยดีนะไหนอ่ะอ๋อไออะไรนะโรงทำอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับผมวะตอนนี้ไงใช่ไหมอ๋อนี่ตรงนี้นี่ไหมพี่อ้อบอกว่าที่ทำกิจของซ่องไงใช่ไหมนี่น่าจะเป็นของซ่องใช่ไหมอันนั้นจะเป็นวิหารหลวงวันนี้ไม่เคยเข้ามาข้างในนี้เลยนะก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างตายแล้วอยู่มา40กว่าปีได้เที่ยวสุราษฎร์ธานีก็วันนี้ทริปน้ำโอปลดทุกข์ นะตั้งชื่อได้นะทริปน้ำโอปลดทุกข์ค่ะ นี่ก็สวยนะอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะนี่ไงหัวสดใช่แล้วนี่ก็กุฏิพระน่าจะใช่เนาะเราก็จะเข้ามาในเขตบริเวณโรงเรียนนะคะนี่โอ้อยากให้โฟกัสที่โรงเรียนนิดนึงเป็นโรงเรียนแบบเก่าแก่มากเลยกี่ร้อยปีแล้วไม่รู้เนาะที่แน่ๆคือแบบว่าน้องนุ่นชอบอาคารนุ่นมากนู่นอาคารข้างหน้าเลยค่ะสีขาวสวยมากนี่ค่ะชอบอาคารมากสวยมากโรงเรียนวิถีพุทธของแท้เลยตรงนี้แล้วก็อาคารข้างล่างน่าจะเย็นมากเลยเนาะ2474พร้อมกับพระพุทธรูปแล้วก็อาคารนี้ก็เก่าแก่มากเลยโอเคสถานีต่อไปพี่กินข้าวก่อนนะคะ
ตอนนี้นะคะเรามาถึงวัดรัตนารามหรือวัดแก้วนะคะซึ่งจะมีนี่ค่ะเขาเรียกอะไรนะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฐานพระปางฐานอุโบสถนี่ค่ะสวยมากเลยซึ่งเก่าแก่มากเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็เข้ามาทางโรงเรียนชัยยาวิทยาคมนะคะเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรอะค่ะแล้ววัดก็จะอยู่ซ้ายมือนะคะ1กิโลเมตรนี้นับมาจากวัดโรงเรียนชัยยาวิทยาคมนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตรงก็จะเป็นโรงเรียนค่ะอันนี้ก็บริเวณวัดนะคะซึ่งจะมีรูปของพระครูประสิทธิ์จันทคุณนะคะประดิษฐานอยู่นี่ค่ะแล้วก็นี่เป็นบริเวณวัดนะคะนี่ค่ะเขาเรียกว่าโบราณสถานวัดแก้วนะคะนี่ค่ะอยู่ถ่ายไหมถ่ายตรงนี้หนูไม่ได้ถ่ายแล้วส่งเขาถ่ายอ่ะเอาถ่ายรูปก่อนใช่ไหมเอาเข้าไปก่อนเดี๋ยวเอาไปถ่ายกำลังถ่ายนี่แค่ฉันขนลุกไม่มีเสียงเลยอ่ะปิดไว้ให้สวัสดีค่ะที่นี่เรามาที่วัดจันทร์ตันเดี๋ยวนะวัดรัตนารามหรือวัดแก้วนะคะมีโบราณสถานข้างในลุกมากเลยค่ะเข้าไปมันจะเย็นเยือกจริงเหรอจริงเหรอใช่ค่ะแล้วก็มีพระพุทธรูปในสมัยโบราณอยู่ค่ะสวยงามค่ะเป็นประติมากรรมเรียกประติมากรรมใช่ไหมประติมากรรมสวยงามมากค่ะศรีวิชัยนะคะดูภายนอกก็สวยนะคะยิ่งเข้าไปข้างในจะเห็นถึงความเย็นสบายแล้วก็โอ้ยถ้าเกิดใครเห็นแล้วนี่แบบขนลุกเลยค่ะถ้าเป็นแบบอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเดี๋ยวเราออกจากวัดแก้วแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวภูเรียนกันต่อนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูผ้าไหมภูเรียนกันนะคะแล้วก็วิถีชาวบ้านในแบบภูเรียนเดิมๆของชาวชยานะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอที่ภูเรียนเลยค่ะนี่คือโรงเรียนชยานะคะชยาแล้วก็ทางนี้คือเป็นติ่งน้ำน่าจะเป็นฐานแล้วแหละน่าจะเป็นฐานอะไรสักอย่างนะคะเขาไม่ได้ติดป้ายบอก
านนั้นของโบราณอยู่ถึง 2-3 ร้านถ้ามาฉันจะมาประจำเลยแต่ว่ามันเปิดร้านใหม่เนี่ยโรงเรียนกับเพื่อนเอาไว้ค่ะว่าวันหนึ่งอยากมานั่งโง่ๆจิบอะไรเย็นๆที่ทะเลนี่มาแล้วค่ะสั้นๆก็ยังดีก็โอเคเนาะเหนื่อยอยากพักมาค่ะกาแฟเย็นๆชมทะเลสำหรับทริปชายยาทริปนี้นะคะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากทะเลภูมิเรียงไว้ด้วยค่ะอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ